ดูด้านในเนี่ยลูกแต่ละตัวก็จะหลากสีสันแล้วก็ต่างขนาดกันไปเนาะเพราะว่าอันไหนที่มีปัญหาพี่นาก็จะเอามาใส่ให้ฟ้านะดูสิเขาก็เคยไข่ของเขาเองไปมีลูกแล้วนะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไข่เองเพราะว่าพี่นาเอาไข่ของชาวบ้านมาใส่ไว้ให้ฟ้าซะมากกว่าเพราะว่าให้ช่วยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปก่อนลูกดูสิเฉพาะตรงนี้นะมีประมาณพี่นาไม่กล้าใส่เขามากเนาะเพราะสงสารเขาก็ใส่ไป5ฟองออกหมดทุกฟองค่ะฟ้าเป็นอะไรที่ฟักไข่ดีมากๆแล้วก็ฟักทนด้วยนะคะไม่ลุกหนีไปไหนนะโอ้ยกอดลูกตัวกลมเลยค่ะดูที่เนี่ยสวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะคราวนี้พามาชมนกค่ะโอ้ยเกาะพี่นาเต็มตัวหมดเลยไม่มีนกให้พี่นาถ่ายวิดีโอเลยวันนี้พี่นาจะพานะพี่ๆน้องๆนะคะ FC นกขงโยกไปชมนะวันนี้พี่นาจะนำเสนอเจ้าแม่นมนะนกแม่นมของพี่นาเนาะพี่นาขอเรียกว่าแม่นมนะพี่นาไม่เรียกว่ามือปืนเนาะจะเรียกว่าแม่นมนะคะนกแม่นมของพี่นาเนี่ยโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเขาน่ารักแบบไหนนะน่ารักยังไงนะนะตอนนี้นะโอ้โหลูกหลานดกไปหมดเลยดูนะเดี๋ยวพี่น้องดูอีกดูเนี่ยห้อยกันกระหน่องกระหน่งโอ้ยที่หัวก็มีจ้าเราไปข้างในกันดีกว่าไปดูนกแม่นมกับพี่นาดีกว่าค่ะหนีพวกลูกรักทั้งหลายก่อนนะคะไม่ไหวแล้วค่ะพี่นาก็เข้ามาด้านในแล้วเนาะนี่นะคะนี่อันนี้คือแม่นมนะคะแม่นมของของบ้านสวนฟาร์มเลยเนาะแม่นมของลูกนกหลายๆตัวที่โตกันไปหมดแล้วเนาะพี่นาเรียกเขาว่าแม่นมนะพี่นาชอบคำนี้มากเลยก็คือเจ้าฟ้านั่นเองค่ะฟ้าเขาจะมีหน้าเหลืองๆนะคะเหลืองน้อยๆสีสันสวยงามนะคะอันนั้นก็คือแฟนของเขาเนาะแฟนของเขาก็จะออกเป็นสีแบบว่าสีหวานๆหน่อยเนาะคือความสามารถพิเศษของเจ้าฟ้าก็คือไม่ว่าใครแล้วไม่ฟักใครที่เขี่ยลูกทิ้งใครที่อะไรที่มีปัญหาทั้งหมดนะและรวมไปถึงนกรังอื่นๆที่แบบว่าไข่เยอะเกินไปนะคะพี่นาก็จะกระจายมาให้ฟ้าช่วยฟักเนาะความพิเศษของเขาก็คือเขาไม่จำเป็นต้องไข่อยู่นะคะเจ้าฟ้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องไข่นะคือเอาไข่เนี่ยไปวางไว้ในหลังเมื่อไหร่นะเขาจะฟักให้ทันทีเลยค่ะโอ้โหนี่เนี่ยความน่ารักของเขาอยู่ตรงนี้อ่ะนกตัวอื่นเนี่ยถ้าเกิดจะว่าจะไปฝากไข่เนี่ยเราจะต้องดูว่าเขากำลังฟักอยู่หรือเปล่าเนาะแต่สำหรับเจ้าฟ้าเนี่ยไม่ต้องรอให้ฟักนะคะเอาไข่ไปใส่เถอะเขาก็ฟักให้ทันทีเลยเนาะเดี๋ยวพี่นาจะให้ชมข้างในนะว่าลูกเยอะขนาดไหนนะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ลูกของเขาเลยนะไม่ใช่ลูกของฟ้าเลยด้วยเป็นลูกของพี่ๆน้องๆนะที่พี่นาเอามาให้เขานะนี่ดูด้านในเนี่ยลูกแต่ละตัวก็จะหลากสีสันแล้วก็ต่างขนาดกันไปเนาะเพราะว่าอันไหนที่มีปัญหาพี่นาก็จะเอามาใส่ให้ฟ้านะดูสิเขาก็เคยไข่ของเขาเองไปมีลูกแล้วนะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไข่เองเพราะว่าพี่นาเอาไข่ของชาวบ้านมาใส่ไว้ให้ฟ้าซะมากกว่าเพราะว่าให้ช่วยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปก่อนลูกดูสิเฉพาะตรงนี้นะมีประมาณพี่นาไม่กล้าใส่เขามากเนาะเพราะสงสารเขาก็ใส่ไป5ฟองออกหมดทุกฟองค่ะฟ้าเป็นอะไรที่ฟักไข่ดีมากๆแล้วก็ฟักทนด้วยนะคะไม่ลุกหนีไปไหนนะโอ้ยกอดลูกตัวกลมเลยค่ะดูที่เนี่ยโททั้งแม่นมเนี่ยแม่นมประจำฟาร์มของพี่นาเลยนะจะบอกว่าเป็นแม่นมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลูกมีสีเหลืองด้วยเห็นไหม
นี่ลูกสีเหลืองแล้วแฟนของเขานะเจ้าหวานเนี่ยก็ช่วยเลี้ยงด้วยเหมือนกันเนาะโอ้โหน่ารักมากเลยนะแล้วเขานอนทับอีกนะมีตัวน้อยๆด้วยนะคะตัวเล็กๆก็มีนั่งในนู่นข้างในนู่นอ่ะเห็นดูดิดิเห็นไหมปอลูกนกกระเพาะงอยแล้วไม่ต้องกลัวนะลูกนกจะกินไม่อิ่มอ่ะโอ้โหต้อนดีด้วยค่ะแล้วไข่ก็ยังเหลืออีกนั่นแหละพี่นางสงสารจังเลยไข่ยังเหลืออีก3ฟองเพราะว่าสงสัยจะพี่นาจะใส่เกินเข้าไปเนี่ยโอ้โหออกมาถ้าออกมาแล้วถ้าสงสารเขามากๆเดี๋ยวพี่นาก็จะนำไปป้อนเองบ้างเนาะช่วยฟ้าบ้างนี่พี่น่ารักไหมอ่ะน่ารักเนาะโหแม่นมเนี่ยแม่นมประจำบ้านสวนฟาร์มค่ะคือไม่ต้องรอให้ตัวเองฟักหรอกค่ะไม่ต้องรอให้ตัวเองมีไข่หรอกค่ะแค่ขอให้มีไข่อยู่ในรังเอาไปวางไว้ให้นะฟ้าก็ฟักหมดเลยค่ะโอ้เป็นไงล่ะน่ารักไหมล่ะคะอื้อน่ารักมากเลยนกข้างในก็มีจ้ะพี่นาก็พามาชมเนาะความน่ารักของยาแม่นมนะคะคือเจ้าฟ้าของพี่นาเนาะจ้ะพี่นาไม่กวนเขาแล้วเนาะจ้ะแล้วพบกับพี่นาบ้านสวนฟ้าใหม่นะคะแล้วพบกับเจ้าฟ้าใหม่นะสวัสดีจ้า